รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนกขอใหญ่ทุกท่านนะครับท่านที่รักในการเลี้ยงนกขอใหญ่นะครับรักในเสียงนกขอใหญ่รักในกีฬาการต่อนกขอใหญ่ทุกท่านนะครับเราถึงพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจในช่องไว้นกขอใหญ่นะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมาให้ดูนะครับวิธีการที่ผมคัดเลือกนะครับนกแล้วก็จะฝึกให้เป็นนกต่อดินนะครับตัวนี้ก็เป็นนกป่านะครับพี่น้องครับนกป่าร้อยนะครับผมทำเรื่องนกป่าร้อยนะครับคือเอาตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับการที่คัดนกป่ามานะครับ1ตัวนะครับนกตัวนี้ผมได้มาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับพี่น้องครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็วันอาทิตย์ที่11นะครับผมไปต่อกับอาจารย์บ่าวนะครับที่บ้านท่าสะท้อนนะครับในสุราษฎร์นี่แหละครับอำเภอพุนพินนะครับนี่ครับพี่น้องครับผมดูลักษณะนกตัวนี้แล้วสวยนะครับพี่น้องครับเป็นนกที่สวยมากนะครับลายสนับปีกนะผมไม่ได้รู้ว่ากี่กุกนะครับผมไม่ได้รู้เสียงขันด้วยซ้ำนะครับตัวนี้นะครับครับพี่น้องก็ได้รู้กับได้มาลุ้นไปพร้อมกับผมนะครับแต่ใส่ที่ผมคัดเลือกนกตัวนี้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันสวยนะครับสวยนะครับพี่น้องดูลายสนับปีกนะครับนี่นกผมได้เมื่อวันอาทิตย์นะครับพี่น้องครับผมตั้งใจจะฝึกเป็นนกต่อดินเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็เลยมาผูกชานนะครับพี่น้องครับชานผมก็ทำขึ้นเองนะครับนี่ครับเอาไม้มาตีเข้านะครับแล้วก็เจาะรูตรงกลางนะครับแล้วก็ใช้เหล็กนะครับเป็นขอขึ้นมานะครับแล้วก็นี่ก็เป็นได้นะครับได้เย็บผ้าเลื่อนได้สามารถเลื่อนได้นะครับหมุนได้เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นลงได้นะเวลานกบินนะครับผมเห็นเขาชอบบินนะครับผมมาใส่กรงไว้ได้สักวันนะครับแล้วก็ใส่กรงแล้วผมก็เลยดูว่านกตัวนี้มันชอบบินนะชอบบินเขาบินดิ้นไม่ใช่บินดิ้นนะแต่เขาชอบบินในกรงนะครับผมก็เลยเขามาผูกชานนะครับผมผูกชานเมื่อเช้านะครับพี่น้องครับก็เอามาตั้งให้เขาเชื่องๆนะครับเนี่ยครับวิธีการผูกเชือกนะครับของผมนะครับนี่ผูกนกป่านะครับผูกเชือกสั้นนะครับพี่น้องครับผูกเชือกสั้นนะครับมันเชือกไปได้แค่นั้นแล้วนะครับพี่น้องครับให้เขาพอถึงอาหารนะครับถึงน้ำถึงอาหารนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่ตกนะครับนี่นะครับแล้วก็จับมาเล่นกับเขานะครับผมเอาเขามาเล่นก็บินนะครับแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะไปตกชานได้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นสั้นนะครับเล่นกับเขานะครับเล่นให้เขาผ่อนคลายนะครับพี่น้องครับผมนะครับเอามาตั้งเล่นนะครับเวลาเราว่างๆนะครับนี่นะครับเป็นนกที่สวยนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องดูปีกนะครับปีกก็ยาวนะครับลายสนับปีกสวยนะครับแล้วก็เป็นนกโทนโทนสีอิฐนะครับผมจะชอบเลือกนกโทนสีดำนะครับและที่สำคัญนะครับพี่น้องดูสร้อยนะครับสร้อยสังวาสร้อยคอเขานะครับนี่นะครับเขาถือว่าไม่ดิ้นนะครับนกตัวนี้นะครับพี่น้องดูผมเพิ่งได้มาเมื่ออาทิตย์นี้เองนะครับแต่เนี่ยครับคือการดูลักษณะด้วยนะครับพี่น้องครับดูลักษณะนะครับสร้อยคอเขาเกือบจะชนกันเลยนะครับพี่น้องครับเวลาเขานั่งตรงๆนะครับแล้วก็หนามากนะครับพี่น้องครับสร้อยคอยาวตั้งแต่หนานะครับสนับปีกนะครับนี่นะครับดูผมตายเกือบจะถึงเลยนะครับสนับปีกก็สวยมากนะครับนี่ครับผมจะลองดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเสียงไหนนะครับได้ยินแต่เสียงขันเรียกนะครับไม่รู้ว่าเป็นเสียงกี่กุกนะครับแต่ว่าเสียงเขาเสียงกลางไปใหญ่เลยนะครับพี่น้องตัวนี้นะเสียงกลางเต็มเสียงกลางไปใหญ่ครับ
นะเป็นนกที่ตัวใหญ่มากนะครับนู่นนะครับเจ้าขวัญแก้วนะครับตัวเกือบเท่าเจ้าขวัญแก้วนะครับแต่ก็เล่นกับเขานะครับพี่น้องครับจับเขาลูบเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีเวลานะครับถ้าไม่มีเวลาก็วันหนึ่งตอนเย็นๆนะครับค่ำๆนะครับก่อนนอนนะครับก่อนนอนก็จับเขามาเล่นนะครับเขาไม่กี่วันนะครับนกป่านะครับอยู่ที่เราฝึกนะครับใจเย็นๆนะครับแต่ต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอย่าใจร้อนเด็ดขาดนะครับพี่น้องครับถ้าหยาบเขาครั้งเดียวนะครับเขารู้สึกว่าเขาเราทำเขาเจ็บสักครั้งเดียวนะครับเขาจะไม่เชื่อใจเราเลยนะครับพี่น้องครับคือเขาจะจำนะครับถ้าเราทำเขาเจ็บๆนะครับอย่าไปเที่ยวไปทำให้เขาเจ็บนะครับเขาจะฝังใจนะครับพี่น้องครับทีหลังก็ไม่เชื่องนะครับถึงแม้ว่าเชื่องก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคนใจร้อนนะครับพอนกดิ้นก็โมโหนะครับมันก็เป็นธรรมดาของสัตว์ป่านะครับพี่น้องครับของสัตว์ป่าเราจับเขามาผูกจับเขามาขังมันก็ต้องดิ้นรนพยายามดิ้นรนหาที่จะหลบจากที่จะไปนะครับพี่น้องครับมันก็ธรรมดานะครับกว่าเขาจะเชื่อใจเรานะครับต้องให้เขาเชื่อใจเราต้องเขาไว้ใจเรานะครับเราต้องทำไงก็ได้นะครับให้เขาเชื่อใจเรานะครับอย่าทำให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วไม่ปลอดภัยนะครับพี่น้องครับนี่ครับจับเขาเล่นเรื่อยๆนะครับเวลาเขารู้ว่าเราไม่ทำอะไรเขาก็ดิ้นนะครับแต่เขาเดินแค่เดินหลีกๆไม่ดิ้นถึงขนาดว่าต้องดิ้นดนมากมายนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับคือการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นพี่น้องมาตามดูผมนะครับตัวนี้นะครับว่าจะนานสักเท่าไหร่นะครับถึงจะหรือว่าจะเป็นต่อได้หรือไม่นะครับเนี่ยครับการเริ่มต้นเอานกป่านะครับเอานกป่ามาอาจารย์บางท่านถามผมมานะครับพี่น้องบางคนถามผมมาว่าผมทำยังไงเอานกป่ามาต่อดิ้นนะครับนี่นะครับคือบางตัวนะครับบางตัวก็ต้องดึงปีกนะครับบางตัวก็ต้องดึงปีกตัวที่ว่าเขามีเสียงดีนะครับหรือว่าเราได้ยินเสียงเขาแล้วนะครับแต่นกนะครับถ้าตัวไหนที่ถ้าเขาดิ้นนะครับเสียงถ้าผมไม่ได้ยินเสียงที่ดีจริงๆนะครับผมก็จะไม่ดึงปีกนะครับหรือว่าถ้าเขาไม่ดิ้นจนเกินไปนะครับแต่ถ้าว่าเขาดิ้นนะครับแต่ว่าถ้าว่าเขาดิ้นแต่เราต้องการเก็บไว้เราก็ดึงปีกได้นะครับแต่ที่ผมไม่ดึงปีกเพราะว่าเพื่อผมจะปล่อยเขานะครับบางทีถ้าเขาไม่โอเคนะครับหรือว่าเสียงขันไม่โอเคพอถ้าเราดึงปีกเขาแล้วเราจะปล่อยเขาก็ไม่ได้นะครับพี่น้องครับต้องเลี้ยงเขาจนปีกงอกนะครับนี่คือการที่เราจะบวชนกหรือว่าดึงปีกนกออกนะครับต้องดูด้วยนะครับว่านกตัวนั้นเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขาหรือยังนะครับถ้าเราพร้อมที่จะเลี้ยงแล้วนะครับถ้าเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขาแล้วเราต้องการแล้วเสียงเขาดีแล้วนะครับเข้าลักษณะแล้วเราก็ดึงปีกเขาได้นะครับให้เขาเชื่องเร็วๆดึงปีกในเชื่องเร็วนะครับพี่น้องครับนกเขาไม่ได้เจ็บนะครับเราดึงเราดูด้วยนะครับผลอ่อนๆอย่าไปดึงของเขานะครับผลอ่อนๆดึงปีกนี่คือมันมีลักษณะการดึงนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าเรารวบเราดึงไปทีละเส้นนะครับจับปีกกลางออกแล้วก็ดึงไปทีละเส้นปีกที่แก่มันก็หลุดง่ายนะครับบางทีก็หลุดเองนะครับเดี๋ยวเขาจะงอกใหม่ๆไม่นานนะครับไม่กี่วันไม่ถึง2อาทิตย์นะครับก็เต็มนะครับนกที่เราดึงปีกนะครับในช่วงนั้นเราก็มาเล่นนะเขาเชื่องเชื่องนะไอ้ตัวนี้ไม่ต้องดึงนะครับผมดูแล้วว่าไม่ต้องดึงปีกอะไรเขานะครับเพราะว่าเขาดิ้นเป็นนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ดิ้นกระเสือกกระสนนะครับต้องไปโฟกัสนะครับตัวนี้เขาไม่ได้ดิ้นมากมายดิ้นจนเนี่ยครับผมก็วันนี้ผมก็นั่งเล่นกับเขาไปแล้วผมตอนผมว่างๆผมก็มานั่งเล่นกับเขานะครับเนี่ยแบบนี้ครับคือผมเคยทำไว้คลิปต้นๆ นะครับบางทีตัวที่เราเอามาเล่นกับเขานั่นนะครับเขาก็ผ่อนคลายนะครับบางทีก็เอาข้าวใส่มือนะครับเอาข้าวใส่มือให้เขาจิกเล่นนะครับแต่ตอนนี้เขายังคงจะยังไม่กินนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งกินอิ่มไปนะครับ
เอาข้าวมาจิกมือหรือว่าเอามาตั้งตามตัวเรานะครับเรามาเล่นนะครับแกะเชือกเนี่ยมาเล่นก็ได้นะครับถ้าเขานิ่งแล้วนะครับแกะเชือกออกมาเล่นแล้วก็แต่ต้องใส่ตะกั่วไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับเวลาเล่นกันนะครับกันหรือไม่ก็เอาเชือกผูกนิ้วเราไว้ด้วยนะครับเอาเชือกผูกนิ้วผูกตรงส่วนในตัวเราไว้ก็ได้นะครับนะครับการทำนกฝายเชื่องนะครับนะครับพี่น้องดูสร้อยคอเขานะครับแล้วก็เป็นสร้อยแดงด้วยนะครับพี่น้องครับนะครับสร้อยแต่สร้อยมณีแดงนะครับสร้อยพริกถ้าอีกอย่างก็สร้อยพริกนะครับสร้อยพริกแกงนะครับพี่น้องครับเนี่ยพริกป่นเรียกพริกป่นนะสร้อยพริกป่นสีแดงๆนะครับแล้วก็เป็นเม็ดเล็กๆสวยนะครับนกแบบนี้ส่วนมากจะเป็นนกคารมนะครับตามที่ผมดูมานะครับถ้าสร้อยคอเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่เป็นคือไม่เป็นผมชอบแบบนี้นะครับผมชอบไม่ชอบแบบเม็ดเรียงรายเม็ดเรียงเป็นแถวเหมือนผมชอบแบบมั่วๆแบบนี้ครับผมว่ามันหลากหลายดีนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นนกคารมครับพี่น้องครับตามที่ผมดูผมสังเกตมานะผมวิเคราะห์มานะครับของผมนะครับเจ้านุ่นก็เป็นเจ้าขวัญแก้วนะครับเจ้าขวัญแก้วก็เป็นนกป่านะครับนั่นนะครับพี่น้องครับเป็นนกที่ผมต่อได้มาเอามาตั้งแบบนี้ครับพี่น้องครับถ้าเรามีเวลาหรือว่าเราปลอดภัยจากแมวนะครับถ้าเราไม่เลี้ยงแมวตั้งไว้นะครับนกตั้งนี่มันจะเชื่องเร็วนะครับตั้งแบบนี้แล้วเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานะครับเขาก็จะเชื่องเร็วนะครับพี่น้องดูสร้อยคอเขานะครับนะครับแล้วเขาก็เดินเล่นไปเองนะเขารู้ว่าเขาบินแล้วมันไปไม่ได้เขาก็บินสักพักๆหนึ่งเลยแล้วเขาก็เลิกนะครับพี่น้องครับต่อไปเขาก็จะบินเล่นนะครับเพราะตัวนี้ดูแล้วเป็นนกที่ชอบบินเล่นลมในกรงนะครับในอีกตัวนะอีกตัวหนึ่งตัวนู้นเขาชอบบินเล่นลมเล่นลมในกรงนะครับแต่ว่าเขายังมีเปอร์เซ็นต์ที่จะปล่อยสูงอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาลุกขึ้นมาดิ้นนะครับตอนหัวรุ่งนะครับผมจะไม่เลี้ยงนะครับนกที่ดิ้นตอนหัวรุ่งนะครับแต่ตอนนี้เขายังอยู่ในยังมีส่วนดีอยู่คือผมตื่นตอนหัวรุ่งพอดีนะครับเขาก็เป็นนาฬิกาปลุกอย่างดีให้ผมนะครับแล้วก็ดิ้นตรงเวลามากนะครับสี่ตีสี่นะครับเพราะผมตื่นตีสี่ผมก็ได้ยินเสียงดิ้นเขาทุกทีผมก็ตื่นทุกทีนะครับเพราะว่าเป็นยามที่ผมตื่นแล้วก็ดิ้นตอนนั้นทุกทีนะครับดูนาฬิกาได้เลยนะครับถ้านกตัวนี้ดิ้นขึ้นมาก็เป็นตีสี่บางคนเขาไม่เลี้ยงนะครับเขาเรียกว่าเป็นนกปรับรุ่งนะครับเป็นนกดิ้นรุ่งดิ้นรุ่งนะครับดิ้นเช้าดิ้นเช้าดิ้นค่ำเขาว่าไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมไม่ได้ถือนะครับแต่ที่จะปล่อยบางทีก็ว่ารำคาญแต่ว่ามันก็เป็นนาฬิกาปลุกให้ผมนะครับนกอีกตัวหนึ่งนะครับนู่นนะครับตัวนู่นนะครับตัวนู่นนะตอนนั้นนะครับจะลุกขึ้นดิ้นตั้งแต่ตีสี่ทุกคืนเลยนะครับตามนาฬิกาปลุกเลยนะครับ เขาเป็นนาฬิกาปลุกให้ผมนะครับตั้งชื่อนาฬิกาปลุกนะครับตัวนั้นตีสี่ตรงเป๊ะนะครับแล้วเหมือนเขาเป็นเวลาเขาเลยนะครับพอดูนาฬิกาในตีสี่พอดีทุกคืนนะครับครับก็มาว่ากันเจ้าตัวนี้นะไม่มีชื่อนะครับผมไม่ได้ตั้งชื่อนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าดูก่อนนะครับแต่ผมดูแล้วนกตัวนี้ไม่นานนะครับไม่นานนะครับพี่น้องดูสร้อยคอนะครับสร้อยคอเขาลงลึกมากนะครับลงลึกแล้วก็เกือบจะชนกันนะครับพี่น้องครับนั่นนะครับอันนี้คือเขาพองตัวนะครับแต่ถ้าเขาทำตัวรีบๆนะครับสร้อยคอเขาจะมาชิดกันอีกกว่านี้อีกนะครับถ้าเขาทำตัวปกตินะครับแล้วก็นี่เข็มตานะครับพี่น้องครับนกตัวนี้ลงวันนั้นที่ผมไปต่อวันอาทิตย์นะครับแล้วเขาก็ไปต่ออาจารย์เบานะครับเขาลงไปสู้กับนกอาจารย์เบาเจ้าปากขอนะครับลงไปสู้นะครับแต่ก็ไม่เข้าไม่ลงตามคลึงนะครับแล้วก็พอสู้กับปากขอเขาไม่เข้าแล้วก็บินออกนะครับเขาไม่เข้าคือก็ไม่เข้าตามคลึงแล้วก็บินออกมาเดินเวียนหลังนะครับแล้วก็บินออกไปไล่ตัวอื่นนะครับไปไล่ตัวอื่น
แล้วก็นั่งอยู่นานนะครับแล้วก็บินไปหานกพเนียรของอาจารย์บ่าวอีกทีหนึ่งนะครับไปหาเจ้าบุญธรรมนกพเนียรอาจารย์บ่าวครับไปเดินไปสู้นะครับไปคูจนถึงพเนียรเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่เหยียบนะครับทีนี้เจ้ามดแดงขันเจ้ามดแดงเขาขันตามภาษาเขานะครับเจ้ามดแดงเขาขันเขาปักลงของอาจารย์บ่าวนกหนึ่งแล้วก็เจ้ามดแดงนกหนึ่งแล้วก็เจ้าบุญธรรมเป็นนกพเนียรนะเห็นโยงไว้นะครับเขาบินมาเจ้ามดแดงนะครับบินแล้วก็ลงวันนั้นผมไม่ได้ทําคลิปนะครับเพราะว่าผมทําคลิปไปตัวหนึ่งแล้ววันนั้นนะครับทําคลิปไปตัวที่คูหนุนนะครับคูหนุนตลอดเลยตอนนั้นนะครับตอนเช้าแล้วก็โทรศัพท์ผมเมมโมรี่มันเต็มนะเมมมันเต็มนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับก็เลยนั่งตัดคลิปอีกคลิปหนึ่งนะตัวนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายเขาบินมาลงเจ้ามดแดงนะครับบินมาลงเจ้ามดแดงแล้วก็บินขึ้นนะครับบินขึ้นไปอีกทีหนึ่งเขาลงไม่ตรงตัวจะไม่ตรงเจ้ามดแดงนะไม่ตรงไม่เข้าร่วมแต่บินลงมาข้างๆเขาบินขึ้นไปหายไปอีกสักพักนะครับหายไปอีกสักพักแล้วก็บินกลับมาใหม่มานั่งบนสายไฟนั่งบนสายไฟแล้วทีนี้ก็บินลงตรงคลื่นพอดีเลยนะครับบินลงไม่มีตังกระดุกกระดิกเลยนะครับวันนั้นนะครับวันนั้นก็ใช้คลื่นไม่ได้ใช้คลื่นซิ่งนะครับวันนั้นนะคลื่นซิ่งผมใช้ไปหมายแรกนะครับประเดิมด้วยนกคูหนุนนะครับวันนั้นนะครับก็มาดูกันนะครับว่านกตัวนี้จะดื้อไหมนะครับหรือว่าเขาจะเป็นนกต่อได้ไหมนะครับจะเป็นนกต่อดินได้ไหมนะครับผมจะฝึกเขาตั้งแต่ต้นๆแบบนี้เลยนะครับนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องคิดดูนกมีลักษณะแบบไหนนะครับพี่น้องก็ถ้าใส่กรงแล้วก็ดิ้นนะครับเขาดิ้นคือเขาชอบดิ้นชอบบินขึ้นข้างกรงชอบเดินชอบบินชอบพี่น้องเอามาผูกขาแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับนี่คือสูตรของผมนะครับผมจะดูนกนะครับนกเขาไม่ได้ผูกขาได้ทุกตัวนะครับบางตัวก็ตัวที่เขานั่งนิ่งๆในกรงนะครับก็ขังไว้ในกรงนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นต่อนกต่อปะเนียดได้นะครับแต่ถ้านกที่มีลักษณะต่อดินนะครับนกป่าที่มีลักษณะต่อดินเขาต้องดิ้นนะครับพี่น้องครับเขาต้องดิ้นต้องเดินนะครับต้องเดินวนไปวนมาในกรงไม่อยู่นิ่งนะครับแล้วก็จะบินขึ้นข้างกรงบ้างนะครับบินเล่นลมบ้างนั่นแหละครับนกแบบนั้นคือมีลักษณะเป็นนกต่อดินนะครับพี่น้องครับเอามาฝึกเป็นนกต่อดินได้นะครับผมจะเลือกตรงนั้นนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาไม้ดูนะครับไม้ดูนกเฉลยป่าที่เพิ่งได้มานะครับเมื่อวันอาทิตย์นี้เองนะครับแล้วก็จะเอามาผูกขาแล้วอัดให้เป็นนกต่อดินนะครับพี่น้องครับพี่น้องผูกขานกนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะไม่อยู่นะครับเขาอยู่นะครับเขาจะนั่งแบบนี้นะครับแต่เราต้องดูด้วยนะครับดูเชือกนะครับเชือกนี่อย่าให้ล้นนะครับอย่าให้ล้นอย่าให้เขาตกได้นะครับบางทีถ้าเขาตกมาโดนขอบนี้นะครับขาเขาหักนะครับพี่น้องครับขาเขาหักได้นะครับนกป่าเขาดิ้นแบบไม่คิดชีวิตนะครับนกเหมือนปลาพี่น้องเห็นไหมครับปลาที่โดนเบ็ดนะครับเขาจะดิ้นจนเหงือกขาดเขาก็ยอมนะครับนกก็เหมือนกันนะครับถ้าเขาดิ้นแล้วเขาตกเขาฟาดกับขอบขาหักได้นะครับพี่น้องครับฟาดกับขอบจานนะครับเจ็บขานะครับอย่าคือเราดูนะครับว่าขาที่เราปลูกเนี่ยอย่าให้เขายาวมาถึงชานนะถึงขอบนะครับพี่น้องครับอันนี้ชานผมเล็กนะครับผมใช้ชานเล็กเพราะว่าปกติชานใหญ่มันกว้างกว่านี้นะครับอันนี้ก็ประมาณไม่กี่เส้นนะครับ30 40เซนได้ไหมผมว่าไม่ถึงนะครับ30เซนได้นะครับก็มันเป็นการดีนะครับนกเขาหมุนได้เร็วเชื่องเร็วนะครับเนี่ยครับใช้ง่ายๆนะครับทำชานนี่เศษวัสดุที่เราไม่ใช้แล้วนะครับแต่ถ้าดีนะครับถ้าดีอันนี้ผมทำมันยังผิดอยู่นะครับถ้าดีต้องมีพื้นให้เขาด้วยนะอันนี้เขาลงไปเดินพื้นไม่ได้นะครับพี่น้องครับเขาโดดอยู่แต่บนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนให้เขาใหม่นะครับจะเปลี่ยนให้เขาใหม่นะครับถ้าเลี้ยงนกดินนี่คือเราต้องให้ชานโล่งๆแบบนู้นนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะเดินบนได้นะครับเดินบนได้นี่เขาเดินไม่ได้นะเขาต้องกระโดดนะครับ
ถ้านานๆไปนะครับก็จะไม่ชินกับการเดินนะครับก็จะกลายเป็นนกต่อกิ่งได้นะครับพี่น้องครับกลายเป็นนกต่อกิ่งกลายเป็นนกต่อดินเนี่ยคือต้องให้เขาได้เดินมีพื้นที่นะเดี๋ยวผมจะหาทำชานใหม่นะครับหาอะไรมาปูให้เขาสามารถเดินได้อันนี้ลงไปเดินไม่ได้นะครับพี่น้องครับลงไปเดินแล้วเล็บก็ติดด้วยนะครับทีหลังเขาจะไม่กล้าเดินนะครับพอลงไปเดินแล้วเล็บก็ติดอันนี้ผมเอามาทําเอามาขังก่อนนะครับมาขังก่อนอันนี้ตอนแรกที่ผมทําเพราะว่าผมไม่เคยมีความรู้เรื่องการนกต่อดินนะครับว่าต้องทํายังไงนะครับแต่พอนานๆไปเราก็พยายามวิเคราะห์ศึกษานะครับต้องศึกษาว่าเราต้องทํายังไงให้เขาเดินนะครับนกต่อดินต้องให้เขาเดินนะครับเดินเขาต้องใช้ชานแบบนู้นนะครับเดินเขาเดินสามารถเดินได้อันนี้เขากระโดดนะครับก็จะชินกับการกระโดดจับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับเขาจะไม่ค่อยชินกับการเดินนะครับถ้าเป็นนกเขาเรียกว่าตั้งก้อนได้นะครับคลิปนี้ผมก็พูดไปมากมายแล้วนะครับพี่น้องครับก็มาดูชมกันต่อไปนะครับผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับบางทีเดือนละครั้งหรือว่ายังไงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจช่องไว้นกขอใหญ่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับขอพี่น้องท่านมีความสุขไม่เจ็บไม่จนนะครับผมสวัสดีครับ